วัสดีครับวันนี้บริษัทอินเตอร์เฟซคอมจะมานำเสนอสินค้าตัวสมาร์ทอันดงซึ่งตัวนี้จะเป็นอันดงที่เอาไว้แจ้งเตือนสถานะเรียกแผนแต่ละแผนนะครับซึ่งตัวนี้ทางลูกค้าเนี่ยจะใช้ทั้งหมดคือ9สเตชันซึ่งแต่ละสเตชันเนี่ยจะมี3สถานะก็คือจะมีทั้ง machine accident แล้วก็เรื่อง part และตัวนี้ที่ทางท่านได้เห็น2จอก็คือเราทำเป็น2จอที่ติดไว้2จุดมันเป็นสมาร์ทอันดงโดยที่มันไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แต่ตัวนี้ใช้ด้วย2จุดโดยการต่อเป็น4กับ5นะครับซึ่งอย่างตัวหน้าจอตัวนี้โชว์อะไรหน้าจอที่2เนี่ยก็จะโชว์เหมือนกันนะครับข้อเด่นอีกอันนึงก็คือของเราจะใช้เป็นรีโมทตัวเล็กคู่กับตัว IO box นะครับตัวนี้รีโมทเนี่ยสามารถติดไปไหนได้ในระยะคอนโทรลของเขาแล้วมันจะไม่ควรกันเองในกลุ่มเพราะว่ามันจะจับคู่เป็นของใครของมันนะครับลักษณะการทำงานเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูกดเป็นปุ่มจะเป็นการเรียกพอเรียกปุ๊บจะโชว์2หน้าจอจะโชว์เหมือนกันเพราะตัวนี้เป็นมาสเตอร์ตัวนู้นเป็นสลาฟแล้วถ้าใน1 iteration มีการเรียกพร้อมกันก็จะเป็นการโชว์สลับนะครับซึ่งตัวนี้การทำงานจะค่อนข้างง่ายอยากจะให้เสียงออกก็ได้แล้วตัวนี้สามารถทำการส่งไลน์ได้ก็คือเราจะใช้เป็นตัวเราเตอร์ที่เป็นตัวใช้สื่อ 3G ในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับวงแหวนของโรงงานเขาแต่ถ้าของลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปจอดโรงแรมด้วยกันได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์ตัวนี้เราก็จะใช้ต่อเป็นแอคเซสพอยต์ออกมานะครับก็การทำแบบเริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้ส่วนการเซตค่าของตัวสมาร์ทอันดงเนี่ยเราจะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลในการเซตค่าเราก็จะกดดูสถานะเซตโทเค็นดูรายละเอียดทั้งหมดว่าเป็นเวอร์ชันอะไรมี IP เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ